นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเค้กอะไรเนาะทำไมหอมแบบไทยๆเพราะขนมเค้กมาร์เบิ้ลเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มีกลิ่นและรสเป็นไทยเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการตีเนยสดหรือมาการีนกับน้ำตาลทรายก่อนนะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายจะทำขนมเค้กก็ต้องแป้งเค้กนะคุณผู้ชมตลาดริบบิ้นนะคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในถุงนี้ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่เสร็จอุ๊ยตายเสร็จแล้วพักแป้งเตรียมไว้แบบนี้นะเพราะเราผสมครบแล้วเดี๋ยวจะลืมจัดการตีผสมซะพอส่วนผสมของเนยน้ำตาลเริ่มเข้ากันเราจะใส่ไข่ไก่ครั้งละ1ฟองส่วนผสมของเราเข้ากันดีแป้งที่เตรียมไว้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมแบ่งใส่คุณผู้ชมแบ่งใส่หน่อยหนึ่งคนด้วยมือพอส่วนผสมตรงนี้พอจะเข้ากันเราก็ใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนขวดนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็คนผสมนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวพอส่วนผสมเราได้ที่แล้วนะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้สีเดิมๆอีก2ส่วนขอแบ่งผสมเป็น2สีนะคะแบ่งส่วนผสมออกมาคุณผู้ชมอันนี้ก็ผสมสีแดงสตรอเบอรี่อันนี้ก็สีฟ้าเอาล่ะพอใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเวลาตักคุณผู้ชมดูนะมันจะเป็นลายสวยมาร์เบิ้ลได้อาสีนี้ปึ๊บไปอบเดี๋ยวนี้ขนมสุกแล้วคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิททีนี้อยากให้ขนมของเราดูดีขึ้นแยมแอปริคอตคุณผู้ชมก็จัดการเอามาทาซะผิวหน้ามะพร้าวเดสิเคทโคโคนัทที่เราใช้ในห้องเบเกอรี่มาบุบๆแล้วแต่คุณผู้ชมครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมค่ะแครนเบอร์รี่คลัมชีสเค้กเอาใจคนรักแครนเบอร์รี่กับชีสเค้กค่ะเพราะเมนูของเราสองคนมีชื่อว่าแครนเบอร์รี่คลัมชีสเค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูชีสเค้กวุ้นแอปเปิ้ลใส่บิสกิตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้กดให้เรียบเสมอกันทั้งพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่เจลาตินที่ละลายน้ำไว้คนจนละลายใส่ครีมชีสตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติน้ำมะนาวและวิปปิ้งครีมคนส่วนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ใส่ในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเรียงแอปเปิลเชื่อมให้เป็นดอกกุหลาบลงบนพิมพ์ที่มีชีสเค้กรองไว้แล้วใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะน้ำและน้ำผลไม้ 100% รสแอปเปิลนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลทรายหลังจากที่ต้มส่วนผสมวุ้นเดือดแล้วจะทำให้วุ้นละลายได้ดีและวุ้นมีลักษณะใสค่อยๆตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เรียงแอปเปิลไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักจนอุ่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสเค้กวุ้นแอปเปิลเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช
ช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตรานิเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูพันเสาวรสเทเสาวรสฟรุตเบรดพรีเพอเรชั่นตรานิเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยเนื้อเสาวรสและโยเกิร์ตรสธรรมชาติตักไอศกรีมวานิลาวางด้านบนตามด้วยเนื้อเสาวรสตกแต่งด้วยช่อเซรานแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรดตรานิเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรดตรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้